ำหรับสไลด์ที่2นี้เราก็จะมาต่อกันที่ตัวอย่างของการประยุกต์กฎของคูลอมนะครับตัวอย่างที่1เนี่ยจะเป็นตัวอย่างต่อเนื่องในฟิสิกส์1และฟิสิกส์2ก็คือเรื่องแรงทางไฟฟ้าผสมกับกฎของนิวตันนะตัวอย่างนี้โจทย์บอกว่าเรามีอิเล็กตรอนตัวหนึ่งวางอยู่บนผิวโลกแล้วก็มีอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งลอยตัวอยู่เหนืออิเล็กตรอนตัวแรกขึ้นไปในแนวดิ่งนะอิเล็กตรอนสองตัวนี้ก็จะส่งแรงไฟฟ้าสถิตกระทำต่อกันคำถามก็คืออิเล็กตรอนตัวที่สองที่ลอยอยู่เหนืออิเล็กตรอนตัวแรกนั้นจะต้องลอยอยู่ห่างไประยะทางเท่าไหร่จึงจะทำให้แรงผลักจากไฟฟ้าแรงไฟฟ้าสถิตเนี่ยมีขนาดเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกพอดีนะครับเราก็มาดูว่าเราจะแก้ปัญหาโจทย์นี้ได้อย่างไรนะครับแรงพิจารณาอิเล็กตรอนตัวที่ลอยอยู่ด้านบนแรงที่ทำต่อมันก็ประกอบด้วยแรงโน้มถ่วงโลกดึงมันลงแล้วก็แรงทางไฟฟ้าที่เกิดจากอิเล็กตรอนตัวล่างผลักขึ้นไปนะครับถามว่าระยะห่างจะต้องมีค่าเท่าไหร่นะครับพิจารณาแรงสุทธิที่ทำต่ออิเล็กตรอนตัวบนที่ลอยอยู่ก็คือแรงทางไฟฟ้าเท่ากับแรงโน้มถ่วงนะแรงทางไฟฟ้าก็ใช้สมการตามกฎของคูลอมก็คือ kqq ส่วนด้วย r square นะส่วนแรงโน้มถ่วงก็วัตถุที่อยู่เหนือโลกก็จะมีแรงโน้มถ่วงเท่ากับ mg นะครับจากสมการนี้เราจัดรูปสมการใหม่เราได้ r square เท่ากับ kqq ส่วน mg นะเรารู้อะไรบ้างในสมการนี้มวลของอิเล็กตรอนมีค่าระดับ 9.11 คูณ 10 พลังลบ 31 กิโลกรัมค่าคงตัวของไฟฟ้า K มีค่าระดับ 8.99 คูณ 10 พลัง 9 นิวตันเมตรกำลัง 2 ต่อคูลองกำลัง 2 ประจุของอิเล็กตรอนมีค่าระดับ 1.6 คูณ 10 พลังลบ 19 คูลองค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกมีค่า G เท่ากับ 9.8 นิวตันนะโทษทีครับ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2จากตรงนี้เราแทนค่าสมการเข้าไปเราได้ R มีค่าเท่ากับ 8.9 คูณ10กำลัง9นะครับวงเล็บ 1.6 คูณ10กำลัง19ยกกำลัง2หารด้วย 9.1คูณ10กำลังลบ31คูณด้วย 9.8 ทั้งหมดต่อสแควร์รูทแทนค่าเข้าไปแล้วกดเครื่องคิดเลขเราจะได้ตัวเลขมาประมาณ 5.08 เมตรก็หมายความว่าอิเล็กตรอนจะต้องลอยอยู่ในอิเล็กตรอนตัวแรกประมาณ5เมตรนะครับไปนะครับยังเป็นตัวอย่างนั้นนะแรงระหว่างจุดประจุอยู่นะครับก็คือโจทย์บอกว่าเรามีอิเล็กตรอนและโปรตอนอย่างละตัวนะครับก็จะมีแรงอะไรกระทำต่อกันบ้างนะอิเล็กตรอนมีมวลโปรตอนก็มีมวลนะก็จะมีแรงดึงดูดโน้มถ่วงระหว่างอิเล็กตรอนและโปรตอน อิเล็กตรอนมีประจุลบโปรตอนมีประจุบวกดังนั้นก็จะมีแรงคูลอมคือแรงทางไฟฟ้าคำถามถามว่าแรงไหนจะมีค่ามากกว่ากันและมีค่ามากกว่ากี่เท่านะครับก็เราแทนค่าไปประมาณนี้แรงโน้มถ่วงนะจะมีค่า fg เท่ากับ g mPME หารด้วย r square FE หรือ electrostatic force มีค่าเท่ากับ kqp qe หารด้วย r square ค่าของตัวเหล่านี้เรารู้จากที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะเราแทนค่าเอา FE หารด้วย fg นะเราได้สมการ kqp qe หารด้วย gmp me นะครับแทนค่าเข้าไปที่เหลือกดเครื่องคิดเลขเราจะได้ออกมาว่า FE ต่อ FG มีค่าประมาณ 2.25 คูณ10กำลัง39นะครับเยอะมากนั่นก็คือเห็นว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมีขนาดน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับแรงทางไฟฟ้าต่างกันถึง10กำลัง39ออเดอร์ออฟแมกนิจูดนะครับ
มหาศาลดังนั้นในกรณีทั่วไปเนี่ยเราจะไม่พิจารณาผลของแรงโน้มถ่วงระหว่างประจุนะครับเราจะพิจารณาเฉพาะแรงคูลอมเพราะว่ามันมีขนาดต่างกันมากๆเลยนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับเราพิจารณาน้ำหนักที่ใช้เวกเตอร์นะครับโจทย์บอกว่าเรามีประจุอนุภาค A มีประจุขนาด2คูลอมอยู่ที่ตำแหน่ง RA เท่ากับ XYZ ก็คือ1 2 3เมตรอนุภาค B มีประจุ1คูลอมอยู่ที่ตำแหน่ง RB เท่ากับ4 5 6เมตรถามว่าแรงคูลอมที่อนุภาค A รัมต่ออนุภาค B มีค่าเท่าไหร่นะครับเราได้จากสมการ FBA เท่ากับ KQA QB ส่วนด้วย RB ลบ RA ทั้งหมดยกกำลัง3คูณด้วย RB ลบ I เวกเตอร์นะครับ RB ลบเวกเตอร์ I นะเราแทนค่าเวกเตอร์เข้าไปเวกเตอร์ RB ลบเวกเตอร์ I ก็คือ4ลบ1 I บวก5ลบ2 J บวก6ลบ3 K ก็มีค่าเท่ากับ3 I บวก3 J บวก3 K ขนาดของเวกเตอร์ RB ลบเวกเตอร์ RA ก็จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูท3ยกกำลัง2บวก3กำลัง2บวก3กำลัง2มีค่าประมาณ 5.2 นะครับแทนค่าทั้งหมดเข้าไปในสมการตามกฎของคูลอมเราได้ FBA มีค่าเท่ากับ 9.0 คูณ10กำลัง9คูณด้วย2คูณด้วย1หารด้วย 5.2 ทั้งหมดยกกำลัง3คูณด้วย 3i บวก 3j บวก 3k แทนค่าตัวเลขมาเราจะได้ประมาณ 3.84 คูณ10กำลัง8 ij i บวก j บวก kนะครับแรงคูลอมระหว่างอนุภาค B กระทำต่ออนุภาค A นะครับก็จะกลายเป็น FAB นะมีค่าตามสมการนี้กลายเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ R ลบเวกเตอร์ B RA ลบเวกเตอร์ RB นะเวกเตอร์ RA ลบเวกเตอร์ RB ก็จะได้มีค่าเท่ากับลบ 3i ลบ 3j และลบ 3k นะครับแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ RA ลบ RBขนาดของเวกเตอร์ RA ลบเวกเตอร์ RB จะมีค่าเท่า 5.2 นะแทนเข้าไปในสมการนี้เราจะได้ว่า FAB มีค่าเท่ากับเหมือนกับ FBA เลยนะครับแต่ว่ามีเครื่องหมายลบนั่นก็คือ FAB มีค่าเท่ากับลบ FBA นั่นก็คือเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นแรงอันตรกิริยาระหว่างประจุ2ตัวนั่นเองดังนั้นมันจึงมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามนะครับต่อไปพิจารณากรณีที่ถ้าเกิดประจุที่เราสนใจนั้นมีมากกว่า2ตัวล่ะทำยังไงเรารู้อยู่แล้วว่าแรงในทางฟิสิกส์เนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ถูกไหมครับดังนั้นถ้าเรามีประจุมากกว่า1มากกว่า2ตัวเราก็ต้องรวมแรงระหว่างประจุแบบเวกเตอร์นั่นเองอย่างในกรณีนี้ถ้าเราบอกว่าเรามีประจุ Q1 Q2 Q3 วางอยู่ใน free space และเราประจุ Q0 ไปวางถามว่าแรงที่เกิดจาก Q1 Q2 Q3 กระทำต่อจุด Q0 จะมีค่าเท่าไหร่วิธีการหาคือเราก็หาแรงระหว่าง Q1 และ Q0 ได้ออกมาตามกฎของคูลอมบ์ Q2 และ Q0 ได้ออกมาตามกฎของคูลอมบ์Q3 และ Q0 ก็ได้มาตามกฎของคูลอมเป็น F1 F2 F3 เห็นว่าแต่แรงก็จะมีขนาดไม่เท่ากันมีทิศทางแตกต่างกันเราก็รวมเวกเตอร์นะครับแรง F1 F2 F3 รวมกันแบบเวกเตอร์มาเท่านั้นเองถ้าเกิดเรามีแรงมีประจุ n ตัวเราก็รวมไปเรื่อยๆก็ได้เป็นสมการทั่วไปเป็น F เท่ากับ summation i k qi qo qo คือประจุที่เราต้องการตำแหน่งที่เราก็ต้องการหาแรงนั่นเองส่วน QI ก็คือประจุใดๆที่อยู่ในระบบก่อนหน้านี้นะครับครับสำหรับสไลด์นี้เราก็จะดูตัวอย่างของปัญหาที่มีประจุไฟฟ้ามากกว่า2ประจุในระบบนะครับดังตัวอย่างในภาพเนี่ยเรามีประจุไฟฟ้า3ประจุวางอยู่ที่มุมทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก3 4 5ที่เราคุ้นเคยกันนะครับโดยที่ประจุ Q1 เนี่ยวางอยู่ที่จุดกำเนิดมีขนาดประจุคือ6 10 9 คูลอมนะประจุ Q3
มีประจุขนาด5คูณ10กำลัง9คูลอมอยู่ไปทางด้านในควอดรันท์ที่1นะครับทำมุมซีต้ากับแกน x ห่างจากประจุ Q1 ไประยะ5เมตรนะส่วนประจุ Q2 อยู่ขึ้นไปตามแนวแกน y ห่างจากประจุ Q1 ไประยะทาง3เมตรมีขนาดประจุคือลบ2คูณ10กำลัง9คูลอมและประจุ Q2 Q3 เนี่ยอยู่ห่างกันเป็นระยะ4เมตรนั้นเราสามารถคำนวณหามุมซีต้าได้จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราคุ้นเคยก็คือซีต้ามีค่าเท่ากับ arc tan 3ส่วน4ในปัญหานี้เราต้องการทราบว่าแรงรับที่กระทำต่อประจุ Q3 เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นว่าระหว่าง Q3 และ Q1 เนี่ยเป็นประจุบวกทั้งคู่ดังนั้นก็จะมีแรงทางไฟฟ้าผลักกันผลักประจุ Q3 นะครับส่วนประจุ Q2 นะเป็นประจุลบแรงที่กระทำต่อประจุ Q3 ก็จะเป็นแรงดึงดูดมีแรงดึงดูดผลักประจุ Q3 ไปทางด้านซ้ายนะครับส่วนแรงจากประจุ Q1 ก็จะผลักประจุ Q3 ขึ้นเฉียงไปทางด้านควอดแรนท์ที่1ทำมุม37องศานะครับนี่คือทิศของแรงทางไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุ Q3 ที่เกิดจากประจุ Q1 และ Q2 ต่อมาพิจารณาการคำนวณนะครับเราก็ใช้เรารู้ทิศทางแล้วการคำนวณหาขนาดเราก็ใช้กฎของคูลอมนั่นเอง F32 ก็คือเวกเตอร์ของแรงสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินนี่นะครับที่ชี้ไปทางด้านซ้ายก็จะมีค่าเท่ากับ KQ3 Q2 ส่วนด้วย R23 ทั้งหมดกำลัง2ถ้าเราแทนค่าตัวเลขเข้าไปเราก็จะได้ค่าตามสมการนี้ก็คือ K เท่ากับ 8.9 คูณกำลัง9Q3 มีขนาด5คูลอม5คูณ10กำลังลบ9คูลอม Q2 มีขนาด2คูณ10กำลังลบ9คูลอมระยะห่างระหว่าง Q2 และ Q3 คือ4เมตรแทนค่าเข้าไปกดเครื่องคิดเลขเราจะได้ F32 มีขนาดเท่ากับ 5.6 คูณ10กำลังลบ9นิวตันนะครับส่วน F31 เนี่ยก็จะมีค่าตามสมการแทนค่าเข้าไปนะครับQ3 มีขนาด6คูลอม Q1 มีขนาด5คูลอมนะครับระยะห่างกันเป็น5เมตรก็5ยกกำลัง2แทนค่าเข้าไปกดเครื่องคิดเลขเราจะได้ตัวเลขออกมาคือแรง F31 มีค่าเท่ากับ 1.1 คูณ10กำลังลบ8นิวตันนะครับเรารู้ขนาดแล้วเรารู้แรงนะครับเรามาหาแรงสุทธิเราก็แตกแรง F31เป็นแรงตามแนวแกน x ก็จะมีค่าเท่ากับ f 3 1 cosine 37องศานะครับแรงตามแนวแกน x ก็จะมีค่าเท่ากับ f 3 1 cosine 37องศาลบ f 3 2แทนค่าเข้าไปเราได้แรงตามแนวแกน x มีค่าเท่ากับ 3.18 คูณ10กำลังลบ9นิวตันส่วนแรงตามแนวแกน y มีเฉพาะองค์ประกอบตามแนวแกน y ของเวกเตอร์3 1ก็คือ f 3 1 sin 37องศาได้ 6.62 คูณ10กำลังลบ9นิวตันรวมแรงทั้ง2ตามแนวแกน x แกน y เราได้เวกเตอร์ f3 มีขนาดเท่ากับ 7.34 คูณ10กำลังลบ9นิวตันนะครับมุมเซต้า3ก็จะมีค่าเท่ากับ 64.3 องศาเหนือแกน x นะครับครับสำหรับปัญหาในสไลด์นี้ก็จะต่อเนื่องจากสไลด์ที่แล้วก็คือเป็นปัญหาของระบบจุดประจุมากกว่า2ตัวในที่นี้ก็คือมีจุดประจุทั้งหมด4ตัววางอยู่ที่มุมทั้ง4ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง3ยาว4ดังรูปนะครับโดยคำถามคือให้หาแรงทางไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุ3คูลอมที่วางอยู่ที่มุมขวาด้านบน
ถ้าเราพิจารณานะครับแรงที่ทำโดยประจุ1คูลอมที่อยู่ด้านซ้ายเนื่องจากเป็นประจุบวกทั้งคู่แรงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแรงผลักนะกระทำต่อประจุ Q3 ไปทางด้านขวาเป็นแรง F31 แรง F31 นี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ K คูณ3คูณ1หารด้วย4ยกกำลัง2 4คือระยะห่างระหว่างจุดประจุ1คูลอมและ3คูลอมพิจารณาแรงที่เกิดจากจุดประจุ2คูลอมที่อยู่ทางด้านซ้ายซึ่งอยู่ระยะห่างเป็นเท่ากับ5เมตรเพราะว่ารูปนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับแรงก็จะเป็นแรง F32 มีขนาดของแรงเท่ากับ K คูณด้วย3คูณด้วย2หารด้วย5ยกกำลัง2 5คือระยะห่างระหว่างจุดประจุ2คูลอมและ3คูลอมนะแรงสุดท้ายเกิดจากจุดประจุลบ2คูลอมนะครับเนื่องจากเป็นประจุลบนั้นก็จะเป็นแรงดึงดูดมีแรงผลักประจุ Q3 มาทิศลงตามแนวแกน Y F3 ลบ2ก็จะมีขนาดเท่ากับ K คูณ3คูณลบ2หารด้วย3ยกกำลัง2เมื่อเราได้แรงทั้ง3แล้วเราก็เอามารวมกันแบบเวกเตอร์นะครับเราก็จะได้แรงสุทธิที่ทำต่อประจุ3คูลอมส่วนที่เหลือในการรวมเวกเตอร์ผมจะไม่ทำให้ดูนะครับก็ให้ไปทดลองทำต่อกันเองเนื่องจากว่าไม่ยากละเราได้ทำตัวอย่างให้ดูไปแล้วก่อนหน้านี้สิ่งที่ต้องทำก็คือคุณต้องแตกแรง F32 นี้เป็นแรงตามแนวแกน X นะครับและแรงตามแนวแกน Y ซึ่งองค์ของแรงตามแนวแกน X ก็เป็น F32โคไซน์ของมุมเท่าไหร่ครับมุม37องศาแรงนี้ F32 อันนี้ก็จะบวกกับ F31 นะเป็นแรงทิศ Y ทิศ X โทษทีส่วนองค์ประกอบตามแนวแกน Y ของ F32 จะอยู่ในทิศบวก Y นะครับขนาดของ F32 ก็จะมีขนาดเท่ากับ F32 คูณด้วยไซน์37องศานะครับทิศตรงกันข้ามกับ F3 ลบ2แล้วก็บวกกันเมื่อเราได้ขนาดของแรงตามแนวแกน x และแกน y แล้วเราก็หาขนาดของแรงสุทธิแล้วก็คำนวณมุมนะครับเราก็จะได้แรงรับที่กระทำต่อประจุ3คูลอมออกมาเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวอย่างสุดท้ายของแรงเนื่องจากจุดประจุก็จะเป็นการรวมแนวคิดในฟิสิกส์1และฟิสิกส์2เข้าด้วยกันนะครับก็คือสมดุลของมวลที่แขวนอยู่บนเชือกเบานะครับในระบบปัญหานี้ประกอบด้วยประจุมวล M และมีประจุ Q ที่เป็นเหมือนกันนะครับทุกประการแขวนไว้ด้วยเชือกเบายาว L นะครับที่จุดร่วมเดียวกันที่สมดุลแรงทางไฟฟ้าจากผลักประจุนี้ออกจากกันทำมุมซีต้ากับแนวดิ่งนะครับโจทย์ถามว่ามวลของประจุของทรงกลมนี้ต้องมีขนาดเท่าไหร่นะครับถึงจะทำให้ประจุอยู่ในสมดุลได้ถ้าเราพิจารณาตามแนวแกน y แรงเขียนว่าระบบนี้มีสมมาตรนะครับเราพิจารณาเพียงซีกเดียวก็พอแรงที่ทำต่อประจุทางด้านขวานะครับแรงตามแนวแกน y ก็คือแรง mg ดึงมวลลงส่วนแรงตามแนวแกน y อีกอันหนึ่งก็คือแรงตึงเชือกเราแยกองค์ประกอบเป็น t cosine theta ในแนวแกน y นะครับเราให้เป็นสมการที่1ส่วนในแนวแกน x ก็จะประกอบด้วยแรงตึงเชือกนะองค์ของแรงตึงเชือกในแนวแกน x ก็คือ t sin thetaนะกับแรงทางไฟฟ้าระหว่างจุดจุดทั้งสองที่ผลักออกจากกันก็คือ KQQ ส่วน R square อันนี้เป็นสมการที่2แต่เราจะเห็นว่าตัวแปร R ในสมการนี้จะสัมพันธ์กับความยาวเชือกนั่นก็คือเชือก2เส้นยาว L แล้วก็ L นะครับทำมุมซีต้าดังนั้นส่วนของระยะห่างตามแนวแกน X ระหว่างจุดจุดก็คือ R ก็จะมีค่าเท่ากับ
r ส่วน2เท่ากับ l sin ซีตานะเราแทนค่า r เท่ากับ2 l sin ซีตาเข้าไปในสมการที่2นะครับเราจะได้ t sin ซีตาเท่ากับ kqq ส่วน2 l sin ซีตาทั้งหมดยกกำลัง2เรานำสมการที่3นี้ไปหารกับสมการที่1เราจะได้สมการออกมาเป็น t sin ซีตาหารด้วย t cos ซีตา t ตัด t หายไปแล้วก็เหลือ sin ซีตาส่วน cos ซีตาก็กลายเป็นแทนซีตานะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็น kqq หารด้วย 2l sin ซีตาทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วย mg นะครับจัดรูปสมการใหม่เราจะได้ m มีค่าเท่ากับ kq ยกกำลัง2หารด้วย 4l กำลัง2 sin กำลัง2ซีตาแทนซีตาแล้วก็ g นะนี่ก็คือมวลที่ทำให้ระบบนี้อยู่ในสมดุลได้อยู่ในรูปของพจน์ของประจุ Q ความยาวเชือก L และมุมซีตานะครับก็ผมขอจบคลิปที่2นี้ในเรื่องเกี่ยวกับแรงเนื่องจากจุดประจุแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นเรื่องของสนามไฟฟ้าขอบคุณครับ